แล้วเรามาติดตามอีกหนึ่งกรณีที่หลายๆท่านให้ความสนใจกันค่ะคุณนพดลนั่นก็คือในกรณีที่มีการแจ้งเข้าไปว่าที่โรงงานแช่แข็งที่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้มีการกักตุนเนื้อหมูนั่นเองนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะได้แถลงยุติปัญหาสุกรในโรงงานแช่แข็งพื้นที่อำเภอจันนะจังหวัดสงขลาหลังตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะพบว่าไม่ใช่การกักตุนนะคะแต่ว่าเป็นการแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกันค่ะความคืบหน้านะคะภายหลังจากที่นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าตรวจสอบบริษัทปิติซีฟู้ดจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหลังด่านกักกันสัตว์สงขลาค่ะได้มีการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พบว่ามีตัวเลขการนำเข้าแล้วก็การส่งออกที่ไม่สอดคล้องกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการกักตุนสุกรโดยนางฉัตรสุดาชุมแสงค่ะพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยค่ะว่าล่าสุดนะคะผู้แทนจากบริษัทเบทาโกรซึ่งเป็นเจ้าของเนื้อสุกรและผู้แทนจากโรงงานแช่แข็งได้มีการนำเอกสารบัญชีรับจ่ายของเนื้อสุกรเข้าชี้แจงค่ะซึ่งก็เป็นข้อมูลย้อนหลังนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564ถึงมกราคม2565ก็พบว่ามีข้อมูลรับจ่ายแล้วก็มีการคุมบัญชีที่ถูกต้องค่ะแต่ประเด็นของการไม่พบข้อมูลของเนื้อสุกรจำนวนกว่า200,000 กิโลกรัมนั้นนะคะเกิดจากการที่บริษัทเบทาโกรแจ้งปริมาณผ่านระบบตามแบบสก .01 ฉบับที่2ทับ2565จำนวน 50,000 กิโลกรัมแต่ว่าในใบแจ้งรายการของโรงงานแช่แข็งเนี่ยระบุจำนวนไม่ตรงกันค่ะโดยไม่ได้ระบุชิ้นส่วนอื่นค่ะเช่นหมูบดขาหมูเผาซี่โครงแล้วก็3ชั้นแผ่นเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วก็นำจำนวนเนื้อสุกรมารวมกันทั้งหมดนะคะก็จะตรงกับสต็อกสุกรที่ตรวจพบในโรงงานแช่แข็งพอดีจึงยืนยันค่ะว่าไม่เข้าขายการกักตุนสุกรค่ะส่วนเนื้อสุกรที่ทางปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ตรวจยึดเอาไว้เพื่อรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงขณะนี้ก็ได้มีการถอนอายัดส่งคืนให้ทางบริษัทแล้วก็โรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอยุติปัญหาสุกรในโรงงานแช่แข็งของอำเภอจันนะจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาค่ะหลักฐานที่เอามาให้ดูนะคะก็มีเอกสารการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องค่ะว่ามีหมูบดหมูแผ่น3ชั้นหรือว่าเนื้อสันนอกสันในนะคะรับเข้ามาวันที่เท่าไหร่จ่ายออกไปวันที่เท่าไหร่มีการคุมบัญชีที่ถูกต้องนะคะไอ้ตรงส่วนต่างที่ 150,000 กิโลกรัมนะคะมันไม่มีในแบบแจ้งสก .01 นะคะทีนี้พอเอา 150,000 ไปบวกกับ 50,000 ที่นี่ไม่ได้แบบแจ้งเนี่ยค่ะมันก็ไปตรงกับสต็อกที่ตรวจพบในปิติฟู้ดตรงนี้มันก็ตรงกันถามว่าเขาจะข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่ามันก็ไม่เข้าข่ายสำนักงานพาณิชย์ไม่ได้ยึดเนื้อหมูไว้นะคะไม่ได้อายัดไว้แต่ทางด่านกักกันสัตว์อะค่ะเขาเป็นคนอายัดไว้ตอนนี้เขาก็เห็นเมื่อวานเขาแจ้งว่าเขาได้ถอนอายัดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามค่ะก็ได้ขอให้ผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่500ตัวขึ้นไปและครอบครองหรือห้องเย็นที่มีสต็อกสุกรตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไปนะคะต้องแจ้งปริมาณราคาสถานที่และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรตามประกาศกกร.หากตรวจพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่แจ้งปริมาณมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะและย้ำค่ะว่าถ้าพบเห็นการกักตุนนะคะก็จะมีโทษตามมาตรา30แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งก็จะมีโทษจำคุก7ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าประชาชนท่านไหนค่ะพบเห็นการกักตุนหรือว่าจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นธรรมคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569ค่ะ